หลังจากที่เคยเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงเมื่อปีที่แล้วสำหรับนกอุศนีและอดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจั่นอคัมศิริที่ได้มีการปล่อยข่าวและโพสต์ข้อความกล่าวหาเขวัฒนาสามีจักรจั่นว่ามีโลก2ใบจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลให้เขวัฒนาฟ้องหมิ่นประมาทนกอุศนีซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กของนกอุศนีได้มีการโพสต์ข้อความขอโทษเขวัฒนาเรื่องการกล่าวหาโลกใบที่2ไม่เป็นความจริงและเจรจาไก่เกี่ยจบลงด้วยดีซึ่งได้มีการจ่ายเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทโดยในข้อความขอโทษมีเนื้อหาระบุว่าจากการที่ข้าพเจ้านางสาวอุศนีวัฒนะได้เผยแพร่ข้อความถึงนายวัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาหรือเคสามีของนางสาวอคัมศิริสุวรรณสุขหรือจักรจั่นผ่านทางบัญชีอินสตาแกรมนกอุศนีและบัญชีเฟซบุ๊กนกอุศนีเมื่อวันที่10มีนาคม2564ที่ผ่านมาด้วยข้อความที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทำให้บุคคลในวงการบันเทิงประชาชนที่ติดตามข่าวสารและประชาชนทั่วไปเข้าใจว่านายวัฒนาเป็นคนไม่ดีซึ่งความจริงแล้วนายวัฒนามิได้มีพฤติกรรมตามที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวหาแต่อย่างใดนอกจากนี้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวหานายวัฒนาว่ามีภรรยาอยู่แล้วคือบุคคลที่ชื่อว่าตาลนิชการโดยข้าพเจ้าใช้บัญชีอินสตาแกรมนกอุศนีเผยแพร่ภาพถ่ายข้อความบทสนทนาที่ใช้ชื่อว่าลูกตาลนิชการเพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีตัวตนอยู่จริงแล้วเป็นภรรยาของนายวัฒนาจริงนั้นก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เผยแพร่บนโลกออนไลน์เกิดขึ้นโดยข้าพเจ้ามิได้กันกรองข้อมูลให้ครบถ้วนเสียก่อนและได้กระทำไปโดยขาดความยั้งคิดไต่ตรองทำให้ข้อความที่ไม่เป็นความจริงปรากฏต่อสาธารณชนจนทำให้นายวัฒนาได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังและได้รับความอับอายข้าพเจ้าจึงขอแสดงความเสียใจและขอโทษนายวัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาหรือเครวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอาทิครอบครัวของนายวัฒนานางสาวอคัมศิริและครอบครัวของนางสาวอคัมศิริมาณที่นี้ด้วย